อีกคดีนึงนะฮะเป็นคดีของพระเหมือนกันพระมนตราคุณผู้ชมครับจำได้ไหมเอาโอนเงินนะมาช่วยกัน18ล้านเยอะมากเงิน18ล้านล่องหนหายไปนะครับตำรวจไปจับล่าสุดคุณผู้ชมตามข่าวคือสึกแล้วนะแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะตำรวจที่มินบุรีเนี่ยไปจับกลุ่มพระมนตราหรือชื่อเดิมก็คือนายมนตราสืบทองครับเป็นคนก่อตั้งสำนักวิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถานนะครับอยู่ที่มินบุรีแล้วก็มีนางสาวสายทิพย์ลูกศิษย์คนใกล้ชิดอีกคนหนึ่งที่ถูกจับนะฮะศาลเนี่ยออกหมายจับร่วมกันข้อหาช่อโกงทรัพย์จากลูกศิษย์โดยจับได้นะครับที่ชลบุรีนะฮะตำรวจใช้เวลาแกะรอยประมาณ1เดือนนะครับก่อนหน้านี้นะฮะถ้าย้อนกลับไปจับกันได้ไหมมีผู้เสียหาย3คนไปแจ้งความไว้ที่สน.มีนบุรีบอกว่าถูกพระมนตรากับคนใกล้ชิดนี่แหละหลอกเงินไป18ล้านคุณผู้ชมดูเส้นทางการหลอกของเขานะฮะพฤติกรรมของพระมนตราก็คือจะมีการกุเรื่องบอกว่านี่มีลูกศิษย์ชนะคดีมรดกในศาลโอ้ได้เงินทรัพย์สินมหาศาลเลยนะแต่ไม่มีเงินวางประกันต่อศาลหากผู้เสียหายต้องการที่จะช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินในอัตราที่สูงกว่าเงินต้นหลายเท่าตัวผู้เสียหายฟังแบบนั้นคุณผู้ชมครับหลงเชื่อและจากการตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินนะฮะตำรวจไปพบว่าผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีพระมนตราแล้วก็มีผู้หญิงฮะทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวนี่แหละโอนเงินไปกระจายตามบัญชีต่างๆไม่ว่าจะโอนให้เครือญาติและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทำหน้าที่ก็คือว่ามีบัญชีอยู่และเป็นบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านครับเป็นพนันออนไลน์ด้วยนะฮะเกี่ยวกับบ่อนนี่นั่นน่ะสิฮะจากการสอบสวนพระมนตรายืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนช่อโกงเงิน18ล้านที่ถูกแจ้งความและออกหมายจับเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มคนที่ไม่พอใจตนเองร่วมกันคือเขาบอกว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่พอใจตนเองร่วมกับมีความละโมบอยากได้เงินจึงมีการสร้างเรื่องโดนแกล้งใส่ร้ายเขาบอกเขาโดนแกล้งนะฮะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรียืนยันนะที่เดินทางมาก็ไม่ได้หลบหนีนะครับเพียงแต่ว่ามาทำธุระแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการออกหมายจับนะครับคดีการโอนเงินมาให้หลวงพ่อจริงไหมครับเราจะตั้งผู้สั่งอะไรเพราะว่ามันจะมีคำตอบในตัวเพราะว่าการโอนมาโอนมาแล้วทำให้โอนแต่จะเป็นความจริงถ้าเราพูดไปแต่ประเด็นมันก็จะกระทบไปกับทางฝ่ายของฝ่ายทีนี้ไปฟังทางด้านตำรวจบ้างตำรวจว่ายังไงตำรวจยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายทั้ง3รายเข้าบัญชีโดยตรงของพระมนตราและบัญชีสีกาที่เป็นเลขาส่วนตัวของพระมนตรารวมแล้วคุณผู้ชมฟังยอดเงินแล้วตกใจฮะ18ล้าน4แสนบาทโอ้เยอะมากฮะครับตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว2คนก็คือพระมนตราและสีกาที่ทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนคนที่ร่วมขบวนการอีก4คนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับก็คือมี6คนที่ร่วมกันจับไป2เหลือ4นะฮะจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีคุมตัวทั้ง2คนไปฝากขังที่ศาลมีนบุรีคัดค้านการประกันตัวนะครับพระมนตราจากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมครับก็คือว่ายอมที่จะสึกแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะมีผู้เสียหายเป็นผู้ชายคนนึงที่เป็นคนโอนเงินให้กับพระมนตราเนี่ยพอรู้ว่าพระมนตราถูกจับแล้วครับไปที่โรงพักเลยครับแล้วก็ไปต่อว่าพระมนตรานะครับจนเกิดเรื่องชุลมุนกันเกิดขึ้นทางตำรวจเนี่ยต้องแยกทั้ง2ฝ่ายออกจากกันเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุชุลมุนครับฟังเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเข้าใจเขียนผมไม่ฟังแล้วให้ตามเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะของคนนี่อย่าไปไหนเฮ้ยไม่ใช่อย่านะนี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือต้องบอกว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆครับถูกไหมฮะใช้สติแล้วก็สมองในการไตร่ตรองไว้ก่อนครับโดยเฉพาะคนที่เป็นบุคคลใกล้ชิดไม่เอานะฮะอย่าเชื่ อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพระที่ในที่สุดแล้วสตังกับสตรีทำให้ต้องพ้นความเป็นพระถูกต้องครับแต่ก็ขอย้ำนะครับว่าพระดีๆมีอีกเยอะถูกต้องอย่าเพิ่งสิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้